ตัวออกมาพูดเลยเนาะหลังจากที่ติดโควิดครับเป็นยังไงตอนนั้นมันเป็นความเสี่ยงอะไรยังไงครับก็เราก็จริงๆแล้วครอบครัวติดมาจากคนในครอบครัวแหละครับเราก็พอได้รับเชื้อเนี่ยหลานเป็นก่อนแล้วตัวเราก็ได้รับสารคัดหลั่งจากหลานด้วยหลานจามใส่หน้าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ทราบว่าหลานไปติดมาจากไหนแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อเราเป็นเราก็รักษาไปอย่างเงี้ยครับอาการแรกก็จะเป็นไข้2วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีน้ำมูกคัดจมูกไม่ได้กลิ่นรับรสไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่หลังจากนั้นก็จะดีขึ้นตามลำดับปกติแต่อาการของเราไม่ได้ลงปอดไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ลงปอดครับเอ็กซเรย์ไปแล้ว2รอบใช่รักษาตัวอยู่รักษาตัวอยู่ประมาณ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์แล้วคิดนะว่าฉีดวัคซีน2เข็มแล้วภูมิก็ยังไม่ได้เนาะมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าแต่ก็มันก็คงอาจจะเป็นจังหวะที่เราเผลอหรือไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในบ้านจริงๆก็ใส่แมสกันตลอดแต่ก็คนในครอบครัวก็ติดกันก็เลยแบบมันทำอะไรไม่ได้จริงๆมันก็ต้องรักษากันไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหลังจากที่เราเป็นแล้วเนี่ยความคิดหรือไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปนะคะผมโอ้โหผมดูแลตัวเองหนักกว่าเดิมอีกครับตอนแรกเราประมาทมากเลยเราไม่คิดว่าแบบเราจะติดอะไรง่ายขนาดนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่พอเราเจอกับตัวแล้วอ่ะมันใกล้ตัวมากๆเลยยิ่งคนในครอบครัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราออกมาเจอผู้คนกลับไปอ่ะเราต้องกักตัวเองเราต้องอยู่กับตัวเองต้องใส่แมสด้วยล้างมือบ่อยๆตอนนี้มันยังมีเอฟเฟกต์อะไรต่อการใช้ชีวิตประจำวันไม่มีเลยครับถือว่าไม่มีเลยเพราะว่าใช่แบบว่าเหนื่อยง่ายไปเลยเล่นบูมเล่นบูมไม่มีครับเพราะว่าได้คุยกับคุณหมอก็โชคดีที่เพราะว่าผมวัดออกซิเจนตลอดออกซิเจนอยู่99.8ในเกณฑ์ที่ดีมากคุณหมอบอกว่าผลมาจากการออกกำลังกายเยอะทำให้ปอดเราแข็งแรงอะไรเงี้ยครับแล้วปอดเราเป็นไงบ้างครับพิเศษเราคนเช็คกันหรือปกติใช่ครับก็เลยโชคดีหน่อยครับแต่ก็ทำยังไงได้ครับสถานการณ์ตรงนี้อย่างตอนนี้เองกองละครอะไรเขาเริ่มกลับมาถ่ายทำแล้วเริ่มแล้วอย่างตัวเราเองมันมีมาตรการอะไรส่วนตัวไหมอย่างเวลาบางคนเขาจะไม่ถอดแมสก์จนกว่าจะถ่ายจริงอะไรเงี้ยอย่างผมเองเรามีมาตรการอะไรบ้างผลก็เป็นครับแต่ว่ากองถ่ายเขาจะมีสแกนในรอบแรกสมมติวันนี้นัดปุ๊บมาสวอปกันก่อนทีมงานทุกคนทุกฝ่ายรวมถึงนักแสดงด้วยเราต้องสวอปก่อนเข้าไปทำงานพอเราทุกคนเราจะรู้แล้วว่าคนไม่มีเชื้อเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ครับดูแลตัวเองเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ดูแลตัวเองก็ยังติดเราเคยติดมาแล้วเราระแวงกว่าคนอื่นไหมว่าเฮ้ยมันแบบติดง่ายกลัวเลยพี่กลัวมากกลัวมากครับเพราะมันน่ากลัวมากจริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยครับตอนนี้คืองานกลับมาแน่นเหมือนเดิมไหมกลับมาแล้วครับเพราะจันทร์อังคารพุธถ่ายสายเพลงแล้วก็เรื่องพระราชกรณียกิจชาติยักษ์คมนักเพลงเจ็ดวันเลยไหมคะเจ็ดวันครับหลังทีมงานเริ่มแบบมีคนบ้างใช่ไหมอะไรนะครับมีชนบ้างไหมคะมีบ้างครับจริงจันทร์อังคารพุธมีเข้ามาอีกเรื่องแต่ว่ารับไม่ได้เพราะว่าเป็นคิวหนึ่งมันเหมือนกับอั้นไหมคะงานอั้นครับอั้นแต่อีเวนต์ก็ไม่มีนะครับไม่มีแต่อีเวนต์ก็อั้นเหมือนกันวันเกิดวันเกิดรถครอบครัวครับก็ทุกปีเราจะจัดทำบุญรวมกันไปนู่นไปนี่ทำบุญอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับจัดมีตติ้งอะไรเนี่ยแต่ปีนี้จัดไม่ได้แฟนคลับก็เลยเซอร์ไพรส์ในการที่จัดรถแห่มาที่หน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็มีเอาป้ายเราติดตามตุ๊กตุ๊กเต็มเลยอะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากมากเป็นปีแรกมาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีรถของแห่แต่ว่าจริงจริงยิ่งใหญ่ทุกปีแต่ปีนี้แปลกปีนี้แปลกเพราะเวลาจัดทีผมแฟนคลับมีตติ้งอาทีห้าสิบคนไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยดูแลเต็มที่บางทีไปต่างจังหวัดกัน2คืนด้วยซ้ำใช่ครับแล้วปีนี้เราจะสปอยหรือสเปย์แฟนคลับยังไงครับปีเลี้ยงอะไรก็ได้อะไรเงี้ยปีนี้อาจจะเลี้ยงไม่ได้ครับอาจจะโอนเข้าบัญชีคนละพันคนละพันพูดเล่นไม่มีปีนี้ไม่มีได้ไม่มีปีนี้ก็เลยพักไปก่อนพักไปก่อนทำบุญก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่สบายใจว่าถ้าเราเปิดทำบุญนะครับเรายังกลัวว่าเราอาจจะดูแลไม่ดีครับก็เลยทำบุญแล้วก็ทำครอบครัวแล้วกันครับปีนี้เท่าไหร่แล้วคะปีนี้26แล้วครับอ๋อเป็นคนเบญจเพสมาแล้วใช่เป็นยังไงเบญจเพสที่ผ่านมาเบญจเพสที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างครับเป็นบทเรียนกับชีวิตทำให้เราโตขึ้นมีอะไรร้ายแรงในชีวิตเลยเท่าที่ผ่านก็มีหลายเรื่องครับ
หลายเรื่องแบบว่าเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าความรักไม่มีความรักแต่ว่าแบบว่ามันเป็นบทเรียนบทเรียนกับเราไม่ได้ร้ายแรงเพราะว่าผลโชคดีตรงที่พอ25ปุ๊บเมื่อประมาณปีกว่าๆ2ปีแล้วผลบวชเอาผลตั้งใจบวชเลยเพราะว่าเราจะมาลบล้างตรงนี้เลยเพราะว่าเบญจเพสบางคนบอกนู่นนี่นั่นเราก็เชื่อแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทรวมเราก็เลยตัดใจเราบวช ด้วยก็ไม่ทันก็เลยไม่มีเหตุการณ์ก็เลยไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงครับอย่างว่าตอนนั้นบวชคือบวชหนีเบญจเพสใช่ไม่ได้หนีเราก็เซฟใช่โอเคขอบคุณค่ะความรักหน่อยครับโอเคครับวันเกิดที่ผ่านมาให้อะไรบ้างแฮปปี้ดีครับก็เป็นอวยพรวันเกิดผ่านคลิปวิดีโอใน Instagram มีของขวัญอะไรมาให้ไหมมีครับมีเป็นอะไรคะเป็นของที่เราชอบดีกว่าเป็นของที่เราชอบมูลค่าสูงเนี่ยเราไม่มองตรงนั้นเราไม่มองตรงนั้นแต่ว่าเป็นที่เราชอบเพราะว่าเราใช้งานได้ดีด้วยไม่ใช่แบรนด์เนมไม่ใช่อะไรแบบนั้นเนาะแบรนด์เนมครับบอกได้ไหมเป็นส่วนไหนในร่างกายหัวไหล่ตูดกระเป๋าครับก็รู้ใจเราแล้วก็ซื้อของที่โดนใจรู้ใจว่าผัดการเพราะครั้งที่แล้วเราก็ซื้อกระเป๋าให้เขาใช่ก็แฮปปี้ดีขอบคุณครับพิเศษค่ะพิเศษสองฉากแล้ว